ประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมแปรยติขอตัดลดงบประมาณในมาตรา31งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาลลงในจำนวน 5% คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นประมาณ390ล้านบาทจากวงเงินที่ขอรับการจัดสรรและคณะกรรมการพิจารณาในวงเงิน 7,914 ล้านบาทเศษจริงๆมีรายละเอียดที่มากครับแต่บางประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เหมือนกับท่านกรรมธิการท่านเรืองไกรรีกิจวัฒนะที่ได้พูดเมื่อสักครู่ผมจะพยายามใช้เวลาที่กระชับกว่านั้นครับท่านประธานครับคำว่าหน่วยงานของศาลในมาตรา31นั้นจริงๆมี2หน่วยงานนะครับที่เป็นศาลโดยแท้เราเองก็รู้ดูก็เข้าใจก็คือศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่เกิดขึ้นมามากกว่า20ปีแต่ประเด็นที่เราครางแคลงใจก็คือว่าเพราะเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญที่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็บอกว่านี่ไม่ได้อยู่ในหมวดว่าได้ศาลนะแต่ยังมาขอรับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในหมวดหน่วยงานของศาลท่านกรรมาธิการได้สอบถามได้ทำความเข้าใจหรือไม่ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นศาลมีการไปออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลมันผูกพันกันครับท่านได้ซักถามความชัดเจนประเด็นนี้หรือไม่ประการใดนั่นเป็นภาพใหญ่ของหน่วยงานที่เรียกว่าศาลในมาตรา31ครับในประการที่2ท่านประธานครับในกรณีของศาลปกครองครับมันมีอยู่2หมวดใหญ่ๆที่ผมจำเป็นต้องท้วงติงครับก็คืองบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศาลที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆเราฟังในสภาหลายรอบครับเวลาที่มีกฎหมายเกี่ยวกับศาลเพื่อนสมาชิกที่มาจากแต่ละจังหวัดผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนามบางท่านก็อยู่ในจังหวัดที่สูงกว่าอุทัยธานีขึ้นไปท่านก็บอกว่าอาคารศาลนี่มันใหญ่โตจริงๆนะขับรถไปก็ตกใจท่านมาขอรับหมดเลยครับศาลปกครองระยองศาลปกครองอุดรศาลปกครองภูเก็ตเพชรบุรีขอนแก่นนครสวรรค์อุบลราชธานีท่านกรรมาธิการเชื่อผมไหมครับปีหน้าก็จะมีศาลปกครองยะลาที่ขอเข้ามาอีกความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่นะครับแต่ความยุติธรรมอยู่ที่ท่านตั้งบนตัวหลักกฎหมายบนหลักนิติรัฐบนหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในทุกๆฝ่ายหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่วงเงินมากกว่า200ล้านบาทที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องตัดทอนครับในประการที่2ย่อยของกรณีศาลปกครองครับท่านประธานจำได้ไหมครับว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาศาลปกครองยื่นกฎหมายเข้าสภาแห่งนี้เป็นการแก้ไขศาลปกครองครั้งที่2ใน3ปีที่พวกผมมาอยู่ในสภาเรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฉบับที่14ในครั้งนั้นครับในชั้นรับหลักการท่านรองนายกวิษณุผู้ชี้แจงต่างๆมาบอกว่าเขาขอเงินเพิ่มพิเศษให้กับแค่กรณีของบุคลากรของศาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยกับทำงานเหนื่อยยากยากลำบากเป็นพิเศษเท่านั้นผมขออนุญาตพาดพิงท่านขจิตชัยนิคมย้ำประเด็นนี้ย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อนสมาชิกผมที่เป็นกรรมธิการก็บอกท่านขจิตย้ำแล้วย้ำอีกในกรรมธิการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ว่าคุณขอแค่นี้เท่านั้นนะแต่ท่านประธานทราบความจริงไหมครับกรรมธิการเคยสอบถามไหมครับว่าท้ายที่สุดศาลปกครองไปออกระเบียบฉบับที่1ให้กับคนที่ทุกข์ยากตกอยู่ในภาวะยากลำบากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนี่ผมไม่ติดใจเลยครับแต่ไปออกระเบียบอีกฉบับนึงครับเรียกว่าระเบียบกบสปชื่อย่อของเขานะครับคณะกรรมการบริหารศาลปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองพ.ศ.2564ออกตามความในมาตรา41ทับ8วงเล็บ8ที่สภาแห่งนี้แก้ไขไปออกเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างพนักงานทุกคนไม่ได้แค่พื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้ทำงานอยู่ในภาวะยากลำบากเป็นพิเศษทุกคนนะครับผมไม่กล้าระบุตัวเงินว่าได้เดือนละเท่าไหร่เพราะว่ามันจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับพนักงานราชการลูกจ้างที่อยู่หน่วยงานอื่นซึ่งผมรับไม่ได้มีการสอบถามเรื่องนี้หรือไม่ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่านไปเขียนใน Facebook บอกว่าสิ่งที่ศาลทำเรียกว่าเหาะเหินเกินลงกา
ผมก็ไม่ทราบว่าวงกามันใหญ่หรือกว้างขนาดไหนนั่นเป็นประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ครับท่านประธานครับก็คือกรณีของศาลยุติธรรมครับท่านมีงบประมาณถึง 7,000 ล้านบาทพิพากษาคดี 7,700 ล้านบาทเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม 4,000 ล้านบาทคุ้มครองสิทธิใดๆผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ผมข้างแรงใจครับกับค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง200กว่าล้านบาทเขาให้กับตุลาการหรือผู้พิพากษาระดับใดครับเป็นระดับที่เรียกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือหัวหน้าศาลทุกคนก็ได้ถามง่ายๆครับท่านถามไหมครับว่าท่านเหล่านี้ไม่มีรถขับหรือไม่สามารถนั่งรถสถานะรถสาธารณะมาทำงานได้หรือมีการถามประโยคนี้หรือไม่ในกรรมธิการท่านไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนกรรมธิการของพรรคว่าเขาได้ถามประโยคนี้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมจำเป็นต้องตัดรถครับก็คือกรณีของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ผมเข้าใจว่าคือเรื่อง EM ต่างๆซึ่งมีงบประมาณถึง68ล้านบาทว่าตรงนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนประการใดแต่ผมคิดว่ามันสามารถปรับลดได้มากกว่านั้นและด้วยความเคารพนะครับผมพยายามจะหาช่องทางในการตัดลดว่าเอ๊ะศาลท่านเองเนี่ยศาลยุติธรรมนะครับมีการอบรมความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษาต่อสิทธิมนุษยชนต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือไม่ต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนที่ด้อยกว่าหรือไม่โชคดีผมหาไม่เจอไม่นั้นก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะตัดงบตรงนี้ด้วยหรือไม่ประการใดประการสุดท้ายใน19วินาทีครับท่านประธานครับจริงๆยังมีศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งมันเกินวงเงิน 5% ที่ผมตัดก็ขอให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าหากประชาชนได้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่สามนูนควรจะมีอีกหรือไม่เอวังก็มีด้วยประการเช่นนั้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ